รักนะครอบครัวผมก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่น้องสาวเราครอบครัวของเราไม่ค่อยได้พูดด้วยกันหมายถึงว่าเราอยู่กันแบบหมายถึงว่าชิวๆครับเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เราไม่ค่อยได้แสดงออกกันมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รับรู้โดยตลอดว่าเขารักเราตัวเราก็ทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนึกออกปะฮะเราแค่ไม่ได้พูดออกมาอะไรเงี้ยซึ่งผมเองตั้งแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่เคยเป็นแบบเด็กเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยอะไรเงี้ยรักนะแต่ทุกวันนี้ที่ผมทำทุกอย่างเราก็แค่อยากแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำค่ะค่ะไม่ร้องแล้วในวันเด็กอะไรเงี้ยครับที่เราทำไม่ได้เข้าใจลูกเข้าใจผมเลยทำทุกอย่างผมบอกเลยว่าการมาอยู่ตรงนี้สำหรับผมไม่โคตรยากเลยยากมากทุกงานที่ผมทำทุกอย่างที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำมันยากมากสำหรับผมอะมันไม่เคยง่ายเลยไม่มีอะไรง่ายเลยครับแต่ทุกวันที่เราทำเราบอกตัวเองเสมอว่ายังมีคนที่เขารอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีคนที่ดูเราอยู่คนที่เขาที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้มากมายเป็นลูกที่ดีเราแค่อยากทำก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนอกจากครอบครัวแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ผมก็เคยฝันไว้นะครับว่าเราอยากมาพูดต่อหน้าคนเยอะเราไปถือว่าแค่อยากพูดนะฮะเพราะว่าชีวิตทั่วไปประจำวันของผมไม่ได้พูดกับใครเท่าไหร่แล้วพูดไปก็ไม่ค่อยมีใครฟังแต่วันนี้ผมมีคนที่ฟังผมแล้วมากมายเต็มไปหมดเลยก็ขอบคุณครับที่ไม่ไปไหนแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยจริงๆผมบอกเลยว่าตอนที่ย้อนตอนหรือตอนที่ซีรีส์จบหรืออะไรเงี้ยครับเรามองแค่ว่าเราก็คิดว่าเออเราเป็นศิลปินนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้เขาถ้าวันหนึ่งเขาเจอคนที่เก่งกว่านู่นนี่แน่กว่าซึ่งตัวเราเองเรารู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงให้เขาอยู่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมเชื่อแล้วว่าทุกคนยังอยู่ทุกคนยังไม่ไปไหนตอนแรกผมคิดเลยว่าเดี๋ยวก็คงแบบมันก็คงแบบหายไปมั้งหรือว่าคงจางลงหรือคงลดน้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าคิดผิดผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อยู่กันมาแบบ1ปีแล้วผมก็อยากเห็นภาพอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าผมจะแก่ก็พร้อมที่จะแก่ไปกับพี่ๆเดี๋ยวๆอายุพี่ๆแล้วแหละเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เดี๋ยวอายุฉันดีกว่าก็น้องไม่ดีกว่าก็แหละครับเราเจอด้วยกันเกือบเวลาเราออกงานอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตัวผมเองนะเวลาผมไปออกงานผมมีความสุขมากเลยนะครับทุกครั้งที่เราได้ออกงานเนี่ยเราได้เจอผู้คนเราได้เจอคนที่แบบมันมาเติมเต็มเราอะไรอย่างในวันที่เราแบบเราเหนื่อยเราแบบวันที่เราแบบสมมติเราไปใช้ชีวิตประจำวันไม่มีคนฟังเราเพราะไม่มีใครรู้จักเราแต่พอเรามางานหรือเรามาทำงานเนี่ยครับเราเจอคนที่เขารู้จักเราเขาฟังเรามันโคตรมีความสุขเลยที่เวลาใช้ชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีใครฟังรู้เหมือนฟังอะไร อาจจะเป็นผู้เล่าที่ไม่ดีมั้งครับเลยกลายเป็นผู้ฟังที่ดีก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่พอได้มาทำงานได้มาเจอพวกพี่ๆอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับผมมีความสุขมากกับการทำงานการได้มาเจอพวกพี่ๆแล้วก็ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ไปไหนไม่ว่าจะเป็นมีบ้านอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนแบ็คออฟก๊อดไหนขอเสียงหน่อยครับก๊อดออฟฟิเชียลแฟน
มีอะไรก็ซิล่ามาไหมก็ซิล่ามาไหมมาไหมก็ซิล่ามาไหมแล้วมีอะไรแล้วก็มีพวกพี่ๆที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตากล้องที่มีลายน้ำก็จะเป็นพี่ก้อนเมฆไหนฮะคนไหนฮะอยากเห็นบ้างเลยอ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีเบนติ้งออนยูกอดีว่าใช่ไหมกอดีว่าเป็นแก๊งรวมกัน 4-5 คนซึ่งมีพี่คนหนึ่งเพื่อนพี่หายไปไหนไม่รู้ใช่ไหมฮะเพื่อนพี่อีกคนหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่แต่ได้ติดงานไม่ได้มาแล้วก็มีบ้านอีกการเออทุนหัวของบ่าวแล้วก็ซัพพอร์ตก๊อตจริงๆแล้วก็มีก๊อต CNFC ก๊อต China FC ก๊อตเวียดนามก๊อตเกาหลีก๊อตเมียนมามีไหมที่ผมเห็นนะแล้วก็มีอะไรนะก๊อตโคราชก็มีมีบอกตรงว่าเราดูเราแอบดูแอบมองอยู่นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสำหรับการเป็นกระบอกเสียงให้ผมลงงานลงคิวงานหรือว่าลงแบบว่าจุดลงพลให้แฟนๆพี่ๆได้แบบรู้ว่าเราลงพลตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนช่วยผมอ่ะนั่นแหละก็ขอบคุณทุกบ้านมีบ้านเดี๋ยวบ้านคู่ทุกบ้านทุกคู่ขอบคุณครับเราเห็นหมดไม่ว่าจะโอ้โหกี่คู่ก็โอเคเราเห็นหมดแล้วมีอะไรอีกก๊อตอะไรอีกก๊อตเดี๋ยวขอต่างประเทศก่อนก๊อตไต้หวันมีไหมก๊อตไต้หวันอ่ะน่าจะมีฟิลิปปินส์มาเลยทุกบ้านนะครับผมก็อยากขอบคุณทุกบ้านเลยครับที่สนับสนุนผมอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเป็นกระบอกเสียงคอยเป็นตัวช่วยผมอะไรเงี้ยในวันที่ตัวผมเองก็บางทีเราก็งงๆนะว่างานวันไหนว่าอะไรเงี้ยจัดที่ไหนหน้าอะไรเงี้ยก็มีพี่ๆคอยช่วยบอกแล้วก็พี่ๆตากล้องมากมายเต็มไปหมดที่รายน้ำถ่ายรูปสวยๆก็ขอบคุณมากครับที่ผมได้มีโอกาสเอารูปออกมาใช้ใน Instagram อะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกบ้านครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากเลยอยากจะบอกว่าเห็นผมอย่างเงี้ยเห็นผมเงียบๆนะสองทุกคนสองหมดเช็คได้เลยทุกอันเห็นหมดทุกอย่างพี่เขามาไล่ละเวลาโอเคขอเลยครับ